ันนี้ค่ะคุณตู่แฟมิลี่ค่ะวันนี้คุณตู่มีหนึ่งท่าเด็ดที่มาเป็นเคล็ดลับในการถ่ายรูปสวยให้ด้วยนะคะมาดูกันว่าท่าไหนนะคะมาเหมาะสำหรับผู้ฝึกทั้งที่เป็นเบสิกอินเตอร์มีเดียตแล้วก็แอดวานซ์เลยซึ่งจะมีวาริเอชันของท่าเป็นสเต็ปบายสเต็ปบายนะคะทีนี้ถามว่าท่านี้ใช้กำลังส่วนไหนบ้างใช้ทุกส่วนโดยเฉพาะมือหัวไหล่และแขนฟักที่เราต้องโหนตัวแต่ท่านี้นะคะมันจะมีเทคนิคของมันอยู่เดี๋ยวครูตุ๊กพาไปทำแล้วก็โคชชิ่งสเต็ปบายสเต็ปนะคะไปเริ่มต้นจากการขึ้นยืนบนท่าการจับผ้าให้แน่นแล้วปล่อยมือหนึ่งข้างให้ได้ก่อนอย่าเพิ่ง
ถ่ายรูปได้หลายโพสหลายวาริเอชันนะคะซึ่งเป็นท่าที่รับรองเลยว่าฝึกแล้วได้เหงื่อเพราะว่าดูเหมือนว่ามันจะง่ายนะการทำนะคะอย่าลืมทำทั้งสองข้างเวลาทำทั้งซ้ายและขวาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายของเราทั้งสองด้านที่เท่ากันนะคะแล้วก็เทคนิคของการโคชชิ่งใครที่อยากได้เทคนิคอยากได้ท่าสวยๆอยากได้เทคนิคการถ่ายรูปว่าถ่ายรูปยังไงให้สวยถ่ายรูปมุมไหนก็สามารถมาเจอครูตู่ได้นะคะในคอร์สที่เรียนกับครูตู่นะเป็นคอร์สสำหรับครูโยคะฟลายหรือว่าผู้ที่ต้องการที่จะเรียนโยคะฟลายแบบเข้มข้นค่ะเจอกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่7แล้วซึ่งครูตู่รับรองได้เลยว่าเทคนิคการโคชชิ่งครูตู่ถ่ายทอดให้จากท่าสู่ท่ารวมทั้งหมด200กว่าท่าและไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคะการที่เราจะทำท่าไหนออกมาได้สวยมันจะเป็นเทคนิคที่มันเป็นเคล็ดลับของครูตู่ซึ่งเทคนิคเหล่านี้ครูตู่จัดเต็มให้ถ่ายทอดให้แล้วก็มีต่อยอดท่าให้เรื่อยๆค่ะดังนั้นใครอยากมาเรียนรู้นะมาเจอกับครูตู่ได้ที่เชียงใหม่นะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ